ัสดีค่ะเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้เด็กขาดโอกาสในเรื่องการอ่านและการเรียนรู้จึงเกิดแนวคิดการสร้างห้องสมุดมีชีวิตขึ้นค่ะศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เทศบาลเมืองปัตตานีและสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ได้ร่วมมือกันในการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ปัตตานีขึ้นนะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556ค่ะเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวคิดห้องสมุดมีชีวิตสำหรับส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่เด็กเยาวชนรวมทั้งประชาชนทั่วไปในจังหวัดปัตตานีและพื้นที่ใกล้เคียงด้วยค่ะโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนด้านงบประมาณค่ะเทศบาลเมืองปัตตานีเป็นหน่วยงานหลักในการอนุเคราะห์พื้นที่สำหรับการจัดตั้งและรับผิดชอบดำเนินการให้บริการส่วนสำนักงานอุทยานการเรียนรู้นั้นเป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านห้องสมุดมีชีวิตรวมทั้งเข้ามาช่วยในการวางระบบการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้ปัตตานีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปอีกด้วยค่ะนับเป็นการบูรณาการร่วมของทุกภาคส่วนนะคะเพื่อขยายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของเด็กเยาวชนและประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะสวัสดีค่ะ